อาฮะโมเมนต์หรือว่าช่วงเวลาถึงบางอ้อนะคะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็จะต้องมีในนิยายแทบทุกเรื่องเลยค่ะแล้วอะไรใช่ไหมคะคืออาฮะโมเมนต์ทำไมมันถึงได้สำคัญขนาดนั้นทำไมมันมีอยู่ในนิยายแทบทุกเรื่องเวลาที่เรื่องดำเนินไปอ่ะพระเอกหรือว่าตัวเอกเนี่ยจะต้องมีปมในใจหรืออาจจะเป็นความเชื่อผิดๆที่เชื่อมาตั้งแต่เก่าก่อนอย่างไรก็ตามพอเรื่องดำเนินมาถึงจุดหนึ่งอะค่ะตัวเอกอะก็เข้าสู่ช่วงที่คลายปมในใจที่เป็น internal complex หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจถูกตอนแรกเข้าใจผิดไงเข้าใจผิดเขาติดใจผิดมาเรื่อยพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเข้าใจถูกอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่พระเอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองช่วงเวลาที่เขาร้องอ๋อนั่นแหละคือช่วงเวลาอาฮะโมเมนต์ซึ่งถ้าจะแปลเป็นไทยก็คงจะต้องแปลว่าช่วงเวลาถึงบางอ้อนั่นเองค่ะอาฮะโมเมนต์นะคะที่เป็นจุดเวลาที่ถึงบางอ้อมันคือจุดเวลาที่ตัวละครถึงบางอ้อไม่ใช่คนอ่านถึงบางอ้ออย่างสมมติว่านิยายรักโรแมนติกเนี่ยคนอ่านรู้มานานแล้วว่าพระเอกรักนางเอกมีนางเอกคนเดียวที่ไม่รู้ช่วงเวลาที่คนอ่านรู้อะค่ะไม่ใช่อาฮะโมเมนต์ไม่ใช่ช่วงเวลาถึงบางอ้อเพราะว่าช่วงเวลาถึงบางอ้ออันเนี้ยคือช่วงเวลาที่ตัวละครเป็นตัวถึงบางอ้อสมมุติว่านางเอกเนี่ยมีปมในใจว่าพระเอกไม่รักฉันหรอกคิดเองอ่ะคิดเองเองเขาไม่รักฉันหรอกอาฮะโมเมนต์ก็คือช่วงเวลาที่นางเอกค่ะรับรู้ว่าเขารักฉันอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละคืออาฮะโมเมนต์ของนางเอกค่ะทีนี้อาฮะโมเมนต์หรือว่าช่วงเวลาถึงบางอ้อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นเองมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วตัวละครก็จะปิ้งเข้าใจทุกอย่างขึ้นมาเองไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความเชื่อที่สั่งสมมานานหรือว่าเขามีปมขนาดมาเป็นปมได้อะคุณคิดดูดิคำว่าปมคืออะไรคำว่าปมคือข้อขัดแย้งในใจซึ่งมันขมวดกันเป็นปมที่มันแก้ไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอาฮะโมเมนต์มันจะไม่อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาด้วยตัวของมันเองยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องนางบำเรอหลวงของครูวันเองอะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเชื่อว่าตัวเองไม่ได้รักนางเอกและเชื่อว่าตัวเองเนี่ยรักนางรองเหตุการณ์ที่ทำให้พระเอกเข้าสู่ถึงอาหะโมเมนต์เนี่ยก็คือมันมีเหตุการณ์อันตรายถึงแก่ชีวิตเลยแหละระหว่างนางรองกับนางเอกแล้วพระเอกอะเลือกช่วยได้แค่คนเดียวในเวลานั้นอะเขาเลือกช่วยนางเอกพอช่วยนางเอกแล้วเป็นไงโทษนางเอกอีกนางรองตายไงนางเอกอยู่ไงโทษนางเอกอีกโทษนางเอกโกรธนางเอกแล้วก็งี่เง่าสารพัดใส่นางเอกถึงขั้นที่เรียกว่าแยกกันอยู่ไม่พบหน้ากันร้อนถึงเสด็จย่าพระเอกเรียนเนี่ยเป็นจักรพรรดินะเผื่อใครไม่เคยอ่านเล่าก่อนร้อนถึงเสด็จย่าต้องเข้ามาเคลียร์เสด็จย่าถามคำถามเดียวเลยค่ะว่าถ้าหากวันนั้นคนที่รอดอ่ะคือนางรองอ่ะไม่ใช่นางเอกอ่ะแล้วพระเอกจะรู้สึกยังไงคำถามนี้แหละที่ทำให้พระเอกเข้าสู่อาฮะโมเมนต์เฮ้ยอีที่นางเอกมันรอดเนี่ยเพราะฉันเป็นคนช่วยมันฉันเป็นคนเลือกช่วยมันคือมันไม่ใช่ว่าอีนี่ไปฆ่านางรองไม่ใช่แล้วฉันจะไปนั่งกอดนางเอกทำไมฉันเป็นคนเลือกให้นางเอกอยู่เพราะฉันรักเธอเข้าสู่อาฮะโมเมนต์ค่ะเพราะฉะนั้นในนิยายของคุณเองก็เหมือนกันค่ะก่อนเข้าสู่ช่วงอาฮะโมเมนต์เนี่ยคุณจะต้องหาเหตุการณ์ที่ทำให้คลายปมในใจหรือทำให้คลายความเชื่อผิดๆนั้นแล้วก็แก้ความเชื่อผิดๆนั้นของตัวเอกให้ได้เหตุการณ์นั้นพอคุณตั้งขึ้นมาแล้วว่าตัวเอกไม่จำเป็นที่จะต้องในทันทีทันใดแต่อาจจะมีกระแสความคิดหรือว่ามีตัวช่วยตัวทำช่วยมาทำให้เข้าใจอย่างเงี้ยไปจนถึงจุดที่เขาร้องอาฮะได้นั่นเองค่ะเนื่องจากอาฮะโมเมนต์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือว่าส่วนหลักของเนื้อเรื่องดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนคลายแม็กหรือว่าในช่วงหลังคลายแม็กแล้วแต่ว่าเป็นช่วงคลายปมหรือในช่วงที่เป็นส่วนเอนดิ้งหรือว่าส่วนจบของเรื่องหรือว่าก่อนจบของเรื่องเล็กน้อยก็ได้สมมุติว่าเรื่องหลักของคุณเนี่ยคือตามหาเพชรชมพูพระเอกนางเอกไปตามหาเพชรชมพูนางเอกก็แอบรักพระเอกคุณจะเห็นได้ว่า
เนื้อเรื่องหลักคืออะไรเนื้อเรื่องหลักก็คือว่าจะต้องไปหาลายแทงเอามาประติดประต่อทีละด่านสมมุติสู้อีด่านนี้จบได้มา1ลายแทงไปสู้กับอีกเผ่านึงได้มาได้1ลายแทงไปสู้กับยักษ์ได้มาอีก1ลายแทงแล้วต้องเอาอีลายแทงมาประกอบกันจนกระทั่งไปหาเพชรชมพูเจออย่างเงี้ยเนื้อเรื่องหลักคือหาเพชรชมพูแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่พระเอกนางเอกเนี่ยพอแงแม่งอนนางเอกก็คิดว่าเฮ้ยเขาคงไม่รักฉันหรอกนี่คือความเชื่อผิดๆแต่คนอ่านรู้แล้วแหละโอ้โหพระเอกมันโคตรรักนางเอกเลยเสร็จแล้วก็มาสู่ช่วงอาหะโมเมนต์ใช่ไหมคะซึ่งอาหะโมเมนต์อาจจะเป็นช่วงที่เขายังไม่เจอเพชรชมพูนางเอกตกอยู่ในวิกฤตอย่างเงี้ยแล้วก็พระเอกไปใช้ชีวิตของตัวเองไปช่วยหรือไปแลกชีวิตของนางเอกมาแบบเนี้ยแค่นี้ค่ะแล้วก็เลยนางเอกก็เลยอาหะได้แล้วค่ะอาหะเขารักฉันนี่เองแต่เรื่องหลักมันก็ยังเดินต่อใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่ได้เพชรชมพูหรืออาจจะเดินเข้าไปจนถึงส่วนที่ได้เพชรชมพูแล้วอ่ะก็ได้คือภารกิจจบแล้วหาลายทงลายแทงเอามาประกอบสู้ไอ้นู่นไอ้นี่นั่นจนได้เพชรมาละแล้วพอได้เพชรแล้วอ่ะเออถึงได้รู้ว่าพระเอกรักพระเอกมันจะมีไอ้เหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรื่องจบคือเรื่องมันจบที่ได้เพชรถูกปะได้เพชรแล้วเรื่องหลักเนี่ยโอเคเกมแล้วไม่มีอะไรแล้วได้เพชรแล้วแล้วนางเอกถึงเพิ่งตระหนักว่าพระเอกรักตัวเองมันก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาฮาโมเมนต์เนี่ยนะคะจะอยู่ก่อนเรื่องหลักจะจบก็ได้หรือว่าหลังเรื่องหลักจบแล้วก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอาฮาโมเมนต์มักจะอยู่ใกล้ส่วนจบเสมอค่ะคืออาฮาโมเมนต์จะไม่อยู่ช่วงต้นของเรื่องนั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ